พรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตาม YouTube อยู่ในขณะนี้อาตมาภาพหัวหน้าที่ภาคสงฆ์สวนป่าดอนม่วงแห่งนี้ได้มีเจตนาร่มได้บอกบุญญาติโยมให้มาสืบสารต่อปฏิทานของหลวงพ่อพระมหาแปลงปักคุโนซึ่งท่านเป็นผู้ดำริสร้างให้สร้างสถานที่นี้เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอำเภอขอวังในการนี้อาตมาภาพก็เลยได้มองเห็นคุณประโยชน์ทั้งหลายๆด้านก็ได้ร่วมกันพัฒนากับญาติคุณญาติคุณโยมที่มีกำลังศรัทธามีกำลังทรัพย์ได้การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาหลังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาแปลงปักคุโนท่านได้สร้างไว้เมื่อ30ปีย้อนหลังที่นี่อาตมาภาพเป็นผู้สานต่อก็เลยได้มีความคิดอยากจะนำห้อยหลวงปู่พระมหาแปลงของเฮาก็เลยได้ชวนชักชวนญาติโยมได้ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างที่ผ่านมาอาตมาภาพก็ได้ช่วยเหลือประชาชนในด้านโควิดหลังจากโควิดแล้วอาตมาภาพก็ได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณประโยชน์ให้แก่เยาวชนที่หลงผิดไปให้มาเข้าอบรมในของกระทรวงมหาดไทยในโครงการอบรมผู้บำบัดผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาเพิ่ง15วันทำให้จุดนี้เป็นจุดเด่นหลังจากนั้นได้เกิด อุบัติภัยขึ้นคือภัยจากธรรมชาติอาตมาภาพก็เลยได้เห็นพุทธานุภาพของหลวงปู่ว่าถึงเวลาแล้วที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์หลังนี้ทำให้ศาลาหลังนี้พังทลายลงมาบัดนี้ได้มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้มีญาติโยมมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้มาภาวนาไว้ว่าจะเป็นผู้นำในการบูรณะในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณเจริญพรไปยังจะภาพเจ้าศรัทธาที่ตั้งใจจะช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยเหลือที่พระสงฆ์ของเฮานี่จะเริ่มสืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อบริการสังคมของเฮาสืบต่อไปในภายภาคหน้าขอเจริญพร